ครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับเซลล์สุริชัยชุมโชติครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัว Z การว่าเกรด Z นะครับในรถ4ประตู Highlander ยกสูงนะครับมันมีออปชันอะไรกันบ้างตัว Z เนี่ยจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่จะเป็นตัวรองท็อปครับแต่ทำไมคนก็ถึงใช้กันเยอะจังเลือกรุ่น Z กันเยอะจังทำไมไม่ได้มองเป็นรุ่นท็อปเลยเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของรุ่นZบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูภายนอกของรถเกรด Z กันก่อนเลยนะครับคันนี้คันที่จะพาไปดูครับจะเป็นตัว4ประตู Highlander 1.9 ตัว Z เกียร์ธรรมดานะครับราคารถเนี่ยจะอยู่ที่ 900,000 กับ 7,000 บาทแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือใช้เงินออกเริ่มต้นเนี่ยแค่ 25,000 บาทครับแล้วก็จะผ่อนอยู่งวดละ 13,000 บาทเดี๋ยวลองไปดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะครับว่าทำไมคนถึงไม่ได้มองเป็นรุ่นท็อปเลยทำไมถึงมองแค่เป็นรุ่นรองท็อปคือรุ่นเกียร์ Z แล้วมันมีออปชั่นอะไรที่มันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเริ่มจากภายนอกนะครับกระจังหน้าให้เป็นแบบโครเมียมตัดกับสีเทาครับแล้วก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ไฟตัดหมอกด้วยครับเป็น LED ด้วยแล้วก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วครับก็คือต้องบอกก่อนรูปร่างภายนอกครับถ้าเทียบตัว Z นะครับกับตัว ZP แล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วความแตกต่างเนี่ยจะไม่ค่อยได้เยอะมากครับหลักๆจะแตกต่างแค่อย่างเดียวครับก็คือในเรื่องของสีของล้อแม็กถ้าเป็นตัว ZP ครับที่เป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นลายแบบทูโทนครับส่วนถ้าเป็นตัว Z อย่างเนี้ยครับจะเป็นสีบอนเงินล้วนๆเลยแต่จะเป็นขอบเท่ากันนะครับ18นิ้วแล้วก็จะเป็นลายเดียวกันด้วยครับมือเปิดเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับส่วนที่เรื่องของไฟท้ายก็จะให้เป็นแบบไฟ LED มาด้วยครับพร้อมกับกล้องมองถอยครับแล้วก็จะมีกันชนท้ายแบบบิวอินมาด้วยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะแตกต่างกันหรือว่าออปชันที่มันน่าสนใจครับอยู่ที่ภายในจะเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับภายในเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถึงจะเป็นรถเกรด Z นะครับแต่ก็ยังได้เบาะหนังมาเหมือนกันครับและเป็นเบาะหนัง Cool Max ด้วยส่วนระบบอื่นๆเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันนะครับพอรถเกรด Z นะครับมันมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นมากจริงๆแล้วภายในต้องบอกก่อนครับการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นตัวท็อปที่เป็นตัวเกรด Z พรีเมียมเลยนะครับแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็จะมีแค่เล็กๆน้อยๆครับอันนี้ทางพี่ตุ๊กเองอะครับก็จะบอกสิ่งที่มันแตกต่างว่าเอ้ยตัว Z มันแตกต่างอะไรจากตัว ZP แล้วกันนะครับก็คือความแตกต่างแรกครับถ้าเป็นตัว Z นะครับจะได้หน้าจอเหมือนกันแต่จะเป็นขนาด7นิ้วส่วน ZP เขาจะได้เป็น9นิ้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์ครับแอร์ก็จะเป็นแบบลูกบิดปกติอยู่แต่ถ้า ZP เขาจะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตัว Z นะครับมันก็จะเป็นกุญแจแบบปกติก็คือใช้กุญแจเป็นกุญแจไขนะครับแต่ถ้าเป็นตัว ZP แล้วครับเขาจะได้มาเป็นแบบพุชสตาร์ทครับหลักๆในเรื่องของภายในครับที่เป็นออปชันนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่แค่นี้เลยถ้าเรามองว่าหน้าจอ7นิ้วมันก็พอแล้วแอร์ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแอร์ออโต้กุญแจเป็นกุญแจไขมันก็สะดวกสบายเหมือนกันแล้วไม่ต้องเป็นพุชสตาร์ทก็แนะนำเป็นรุ่น Z ก็พอแล้วครับเพราะว่าออปชันแค่นี้มันก็ได้มาเหมือนกับตัวท็อปหมดแล้วรวมถึงนะครับอันนี้ลืมบอกไปตัวที่เป็นตัวรถเกรด Z นะครับก็จะได้แอร์หลังมาได้เหมือนกันนะครับมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกรด LDA เนี่ยจะยังไม่ได้ก็คือถ้าเป็นแอร์หลังจะเริ่มต้นจากเกรด Z นะครับนี่ครับการตกแต่งภายในเป็นหนังด้วยนะครับที่วางแขนแล้วก็การตกแต่งเป็นเปียโนแบ็คด้วยรวมถึงนะครับรถเกรด Zถ้าเทียบกับเกรด LDA นะครับที่เป็นเกรดเริ่มต้นของตัวยกสูงครับตัว Z จะให้ระบบความปลอดภัยคือให้ Cruise Control มาด้วยนะครับก็คือตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปได้ระบบนี้มาด้วยครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตัว Z ที่มันมากกว่า LDA อันนี้เราเทียบระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัว Z ที่เป็นตัวรองท็อปคันนี้นะครับตัว Z เนี่ยเขาจะได้กุญแจแบบ Immobilizer มาด้วยครับก็คือเป็นกุญแจฝังรหัสครับมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยส่วนระบบอันอื่นๆอย่างนี้พาดูคร่าวๆนะครับครับในรถเกรด Z เขาจะให้ระบบ ESC TCS มาให้ด้วยนะครับมีตัวปรับไฟด้วยนะครับแล้วก็กระจกข้างพับได้นะครับตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปพับได้หมดเลยแล้วก็จะมีตัวระบบช่วยลงทางลาดชันมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในรถตัว Z นะครับจริงๆแล้วมีทั้งเกียร์จริงๆต้องบอกว่ารถ4ประตูยกสูงเนี่ยในทุกเกรดเลยครับจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้มาให้เลือกเลยนะครับส่วนคันที่เป็นตัว Z เกียร์ออโต้ก็มีเหมือนกันนะครับราคาจะเพิ่มขึ้น 40,000 บาทก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกและภายในคร่าวๆครับสำหรับลูกค้าที่
ดูรถที่เป็นตัวรองท็อปอยู่ก็คือตัวเกรดแซดอยู่ครับว่ามันมีอะไรแตกต่างและมันน่าสนใจมากอันนี้ก็คือขอนำเสนอเพียงแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเราอยากดูรุ่นไหนอะไรต่างๆอีกอยากฟังข้อเปรียบเทียบระหว่างรุ่นไหนครับยังไงก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวให้คำแนะนำให้ครับสำหรับโปรของรถตัว Highlander 4ประตู 1.9Z ครับเกียร์ธรรมดานะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ 25,000 บาทครับแล้วก็ผ่อน84งวดเนี่ยงวดละ 13,000 บาทครับอันนี้ลองทักกันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ครับครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ